ไปกันต่อที่รางวัลถัดไปเลยนะคะกับรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่17ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีรายชื่อที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้ค่ะรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้จิรายุตันตระกูลจากคืนยุติธรรมพวกเขาถูกฆ่าตายฆาตกรตัวจริงไม่เคยถูกจับส่วนผมถูกกล่าวหาว่าฆ่าเมียตัวเองณภัทรงามชเวงจาก Mother Gamer Gamer เกมแม่ครูจะต้องฝึกเล่นเกมนี้ครบ 1,000 เกมโอ้ยจะพี่เอาเวลาที่ไหนเล่นณเดชคู่กิมิยะจากอ้ายคนหล่อลวงอ้าวอยู่เลยทุกคนเปล่าครับผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสืบแต่ผมเป็นนักต้มตุ๋นกฤษพลสุทธิฮิรันดำรงจากสีดาตำนานรักโหลงคู่กูทำบทอะไรกูรู้ไหมกูรักที่ได้ทำบทอะไรไม่รู้บ้างไหมมาริโอเมาเรอร์จากโลซีซั่นสุขสันต์วันโสดเป็นไรเนี่ยพี่ไม่ใช่ผีตื่นเต้นแทนอีกแล้วเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในรางวัลใหญ่สาขาภาพยนตร์ไทยประจำปีนี้นะครับและรายชื่อของผู้ที่ชนะในสาขานักแสดงนำหญิงชายยอดเยี่ยมประจำปีนี้ก็อยู่ในมือของผมแล้วนะครับและสำหรับรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่17ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่ณเดชคุกิมิยะจากอ้ายคนหล่อลวงครับรู้สึกว่าณเดชจะไม่ได้มาใช่ไหมมีตัวแทนค่ะไม่เป็นไรครับขอเชิญตัวแทนให้เกียรติขึ้นกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับไอ้คนหล่อลวง2รางวัลแล้วใช่แล้วผมเชื่อว่าณเดชน่าจะฝากอะไรมานะครับแต่เรื่องนี้เขาหล่อจริงๆเป็นคอนแมนหรือเป็นนักต้มตุ๋นที่หล่อมากก็ขอเป็นตัวแทนของพี่ณเดชน์นะคะในการกล่าวขอบคุณก็ขอบคุณบริษัท GDH 559ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่จีน่าพี่เก้งพี่วานที่สนับสนุนตัวละครตัวนี้ออกไปสู่สายตาคนดูนะคะแล้วก็พี่ณเดชน์ก็คงจะฝากมาขอบคุณคนดูทุกท่านแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกๆคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณมากๆครับผมนึกว่าณเดชจะฝากขอบคุณมาเป็นภาษาอีสานนะครับแถมนี้ก็มีการหันมาด้วยนิดนึงอยากพูดไหมครับอ๋อขอบพระคุณค่ะครับ